สวัสดีตอนบ่ายครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมฟุตบอลอาเซียนชิงแชมป์เยาวชนอายุไม่เกิน19ปีรอบรองชนะเลิศก็เดินทางมาแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงแล้วจะคิกออฟกันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียนี่คือคู่ที่1 นะครับตรงกับเวลาในบ้านเราก็บ่าย3นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่27นะครับคู่ที่2ตรงกับเวลา 19.30 หรือทุ่มครึ่งนะครับวันเดียวกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพและก็มาเลเซียนะครับผมพรุ่งนี้ติดตามรับชมกันได้นะครับเราเชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วพบกับออสเตรเลียก็สู้ให้เต็มที่ครับล้างแค้นซะหน่อยล้างแค้นแทน U16 ซะหน่อยเราสู้ได้ครับเราสู้ได้ถ้าเล่นตามวิธีการเราสู้ได้อยู่แล้ววันพรุ่งนี้นะครับ2คู่ครับรอบรองชนะเลิศก็ทั้ง2คู่เนี่ยจริงๆน่าจะเตะพร้อมกันเนาะอ่ะไม่เป็นไรก็เตะคนละเวลาเนี่ยกำลังดีก็ส่งกำลังใจไปเชียร์ช้างศึกเช่นเดิมนะครับทุกชุดนะครับแอดเชียร์ทุกชุดช้างศึกขอให้ผ่านเข้ารอบชิงให้ได้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ